ัสดีค่ะครูที่ควบคุมปลายทางทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะนักเรียนคะเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2ใช่ไหมคะในชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้พูดถึงในทวีปอเมริกาเหนือไปเรียบร้อยแล้วนะคะในด้านของการเมืองการปกครองนักเรียนยังจําเนื้อหาได้อยู่ไหมคะจําได้อยู่หรือเปล่าได้ไม่ได้ก็ต้องได้นะในชั่วโมงนี้เราจะมาต่อในเรื่องของพัฒนาการในด้านสังคมแล้วก็เศรษฐกิจนะคะแล้วก็ต่อเนื้อหาสาระของพัฒนาการของทวีปอเมริกาใต้กันนะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนจะต่อตั้งแต่ทวีปอเมริกาเหนือนะคะแล้วก็ทวีปอเมริกาใต้ต่อเลยแล้วก็ใช้ใบงานที่8นะคะนักเรียนปลายทางฟังด้วยนะคะนักเรียนที่อยู่นี่ด้วยนะคะครูจะใช้ใบงานที่8ในการเก็บคะแนนของทวีปอเมริกาใต้ในชั่วโมงนี้นะคะมาดูเนื้อหาของวันนี้นะคะอย่างที่บอกนักเรียนว่าครูจะต่อในเนื้อหาสาระของทวีปอเมริกาเหนือใช่ไหมคะเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2ในเรื่องของพัฒนาการต่างๆของภูมิภาคต่างๆของโลกนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียนะคะแอฟริกาอเมริกาเหนือยุโรปแล้วก็อเมริกาใต้นะคะเราเรียนรู้ไปแล้วทั้งหมด3ทวีปใช่ไหมคะแล้วเราขึ้นทวีปที่4ก็คือทวีปอเมริกาเหนือแต่ยังไม่จบใช่ไหมคะเราจะมาต่อกันในชั่วโมงนี้นะคะพัฒนาการของภูมิภาคต่างๆในหน่วยการเรียนรู้ที่2นี้นะคะเราจะศึกษากันทั้งหมด5ทวีปแต่เราศึกษาไปแล้ว3ทวีปใช่ไหมคะในชั่วโมงนี้จะให้จบ2ทวีปเลยนะคะเรายังใช้มาตรฐานการเรียนรู้ที่ 4.2 ก็คือเข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาตินะคะจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะในด้านความสัมพันธ์แล้วก็การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะตระหนักถึงความสำคัญและความสามารถที่จะวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะตัวชี้วัดก็ใช้ตัวชี้วัดเดิมก็คืออภิบาลพัฒนาการทางสังคมเศรษฐกิจการเมืองของภูมิภาคต่างๆในโลกโดยสังเขปใช่ไหมคะอย่างที่ครูบอกแล้วว่าในชั่วโมงที่ผ่านมาเราพูดถึงทวีปอเมริกาเหนือไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะในด้านของพัฒนาการในด้านของการเมืองการปกครองแล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็ยังเหลือในด้านของสังคมรวมไปถึงในด้านของเศรษฐกิจนะคะทวีปอเมริกาเหนือนะคะเราต่อจากชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนยังจำบุคคลผู้นี้ได้ไหมบุคคลผู้นี้ชื่อว่าอะไรเอ่ยคริสโตเฟอร์โคลัมบัสใช่ไหมคะคริสโตเฟอร์โคลัมบัสเป็นผู้ที่เดินทางไปถึงทวีปอเมริกาเหนือเป็นบุคคลแรกนะคะแต่ว่าเข้าใจผิดว่าทวีปอเมริกาเหนือเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของทวีปเอเชียนะคะขอขึ้นในด้านพัฒนาการด้านสังคมและวัฒนธรรมนะคะบันทึกต่อในชั่วโมงที่แล้วเลยนะคะถ้าพูดถึงในด้านของพัฒนาการด้านสังคมแล้วก็วัฒนธรรมนักเรียนทวีปอเมริกาเนี่ยเป็นทวีปที่กว้างใหญ่ไพศาลนะคะนักเรียนมีคนเนี่ยหลายเชื้อชาติที่อพยพเข้ามาอยู่รวมกันนะคะมีทั้งชนพื้นเมืองดั้งเดิมชนชาวต่างชาติจากทวีปอื่นๆนะคะที่เข้ามาหรือว่าที่อพยพเข้ามาในทวีปนี้นะคะกลุ่มชนหลายเชื้อชาตินะคะนักเรียนดูซิว่ามีกลุ่มชนเชื้อชาติใดบ้างนะคะพวกที่1ค่ะนักเรียนก็จะเป็นพวกผิวเหลืองนะคะก็คืออพยพมาจากทวีปเอเชียนะคะก็ได้แก่พวกเอสกิโมหรือว่าพวกอเมริเดียนนะคะอเมริเดียนนะคะซึ่งปัจจุบันนักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในประเทศแคนาดานะคะพอหลังสงครามโลกครั้งที่2นักเรียนก็มีพวกชาวญี่ปุ่นชาวจีนชาวเกาหลีรวมไปถึงฟิลิปปินส์แล้วก็เวียดนามนะคะอพยพเข้ามานะคะอีกพวกหนึ่งค่ะนักเรียนพวกที่สองนะคะก็คือพวกผิวขาวนะคะพวกผิวขาวเนี่ยจะอพยพเข้ามาจากทางทวีปยุโรปนะคะก็ได้แก่พวกชาวสเปนนะคะโปรตุเกสอังกฤษนะคะฝรั่งเศสเยอรมันนะคะปัจจุบันนี้พวกผิวขาวเนี่ยเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็แคนาดาก็คือเป็นส่วนหนึ่งเลยนักเรียนของประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็แคนาดานะคะยังไม่หมดนะคะนักเรียนที่ครูบอกว่ามีกลุ่มชนหลายเชื้อชาติใช่ไหมคะนี่ผ่านไปมีชาวผิวเหลืองชาวผิวขาวนะคะนักเรียนแล้วก็มีพวกผิวดำนะคะนักเรียนพวกผิวดำเนี่ยถือว่าเป็นประชากรที่เพิ่งถูกนำมาจากทวีปแอฟริกาที่นำมาใช้แรงงานในไร่นานะคะพวกผิวดำเนี่ยนำมาใช้แรงงานนะคะในไร่นานะคะในสหรัฐอเมริกา
ซึ่งการนำเข้ามามากที่สุดนะคะนักเรียนในช่วงคริสต์ศตวรรษที่20ค่ะนักเรียนปัจจุบันเนี้ยประชากรผิวดำในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรคะนักเรียนพอนักเรียนเดินไปที่ไหนเจอคนผิวดำนักเรียนเรียกว่าอะไรนิโกก็คืออเมริกันนิโกนั่นเองนะคะก็คือพวกผิวดำนะคะอีกหนึ่งพวกสุดท้ายนะคะนักเรียนก็คือพวกเลือดผสมนะคะนักเรียนพวกเลือดผสมเนี่ยก็จะมีสองพวกก็คือหนึ่งพวกเมสติโซใช่ไหมคะเมสติโซกับพวกมูเลสโตนะคะพวกเมสติโซเนี่ยนักเรียนเป็นพวกเลือดผสมระหว่างผิวขาวนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นชาวสเปนกับชาวอินเดียนนะคะปัจจุบันเนี่ยพวกเมสติโซเนี่ยกลายเป็นประชากรส่วนใหญ่นะคะของกลุ่มประเทศลาตินอเมริกานะคะอีกหนึ่งพวกก็คือมูเลตโตนะคะมูเลตโตก็เป็นประชากรเผ่าเลือดผสมระหว่างชาวผิวดำกับชาวผิวขาวนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นถ้าให้นักเรียนทำเทสนะคะให้อธิบายนะคะพวกเลือดผสมระหว่างเมสติโซกับมูเลตโตอ่านได้ไหมภาษาอังกฤษทับศัพท์อ่านได้ไหมคะได้นะคะพวกเมสติโซก็คือพวกเลือดผสมระหว่างพวกผิวขาวใช่ไหมคะนักเรียนแล้วก็พวกมูเลตโตก็จะเป็นพวกผิวดำนะคะเรามาดูเรื่องเชื้อชาติเรียบร้อยแล้วเรามาดูในด้านของภาษาบ้างนะคะก่อนที่จะมีการอพยพเข้ามาของชาวยุโรปเนี่ยนักเรียนเป็นภาษาของชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วนะคะก็คือภาษาของพวกอินเดียนนะคะแล้วก็ภาษาของพวกเอสกิโมนะคะพอเมื่อชาวยุโรปนักเรียนอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานนะคะอาณานิคมนะคะก็จะใช้ภาษาแม่ของตนเองซึ่งภาษาแม่ที่ใช้กันอยู่ก็คือภาษาอังกฤษนะคะนักเรียนภาษาฝรั่งเศสรวมไปถึงภาษาสเปนนั่นเองนะคะพอหลังสงครามโลกครั้งที่2ค่ะนักเรียนก็ได้มีชาวเอเชียจำนวนมากเนี่ยอพยพเข้ามาอยู่อาศัยในทวีปอเมริกาเหนือมากขึ้นนะคะก็จึงมีการใช้ภาษาเดิมของตนเองนะคะพวกชาวเอเชียที่อพยพเข้ามาก็คือจะใช้ภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนภาษาเกาหลีภาษาฟิลิปปินส์รวมไปถึงภาษาเวียดนามในการสื่อสารนั่นเองนะคะถ้าให้แยกแยะว่าก่อนสงครามโลกครั้งที่2นะคะเขาใช้ภาษาอะไรนะคะตอบได้ไหมน่าจะได้นะถ้าพูดถึงทวีปเอเชียชาวเอเชียน่าจะรู้นะว่ามีประเทศอะไรบ้างใช่ไหมคะหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ชาวเอเชียอพยพเข้ามาใช่ไหมคะชาวเอเชียประกอบด้วยเรียนมาตอนม.2แล้วทวีปเอเชียเรียนมั้ยยังประกอบไปด้วยกี่ประเทศประเทศอะไรบ้างจำได้ไหมคืนครูเข้าไปแล้วใช่ไหมคืนไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเจอในข้อสอบม.3เอานะมาดูด้านเชื้อชาติศาสนาภาษาเรียบร้อยแล้วมาดูในด้านของศาสนาบ้างค่ะนักเรียนถ้าพูดถึงในด้านของศาสนานะคะนักเรียนศาสนาของประชากรในทวีปอเมริกาเหนือนะคะก่อนที่จะมีการนำคริสต์ศักราชเข้ามาโทษค่ะคริสต์ศาสนาเข้ามาเนี่ยเผยแผ่น่ะก็มีการตั้งอาณานิคมนะคะหลังจากการตั้งอาณานิคมเรียบร้อยแล้วชนพื้นเมืองของทวีปนี้นักเรียนมีหลายเผ่าพันธุ์นะคะนักเรียนต่างก็มีความเชื่อที่แตกต่างกันออกไปนะคะแต่ส่วนใหญ่นักเรียนนะคะชนเผ่าเหล่านี้ก็จะเชื่อในเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณรวมไปถึงอิทธิพลทางธรรมชาตินะคะเมื่อชาวยุโรปเนี่ยอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานนักเรียนก็ได้นำนะคะคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์แล้วก็นิกายโรมันคาทอลิกนะคะนักเรียนมาเผยแผ่นะคะนิกายโปรเตสแตนต์เนี่ยนักเรียนนับถือกันมากนะคะในสหรัฐอเมริกาแล้วก็แคนาดานะคะส่วนนิกายโรมันคาทอลิกเนี่ยก็จะนับถือกันมากในกลุ่มลาตินอเมริกานะคะแล้วก็บางรัฐของสหรัฐอเมริกาที่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของสเปนมาก่อนนะคะบางรัฐที่ตกเป็นเมืองขึ้นของสเปนมาก่อนเนี่ยก็จะนับถือนิกายโรมันคาทอลิกนะคะพอหรือยังในเรื่องของ
พัฒนาการด้านสังคมเธอรู้ในเรื่องของเชื้อชาติแล้วนะคะว่าอเมริกาเหนือมีทั้งหมดกี่เชื้อชาติใช่ไหมคะรวมไปถึงภาษาที่ใช้ในการสื่อสารกันรวมไปถึงศาสนาที่นับถือกันในอเมริกาเหนือนะคะครูจะตอบในเรื่องของพัฒนาการในด้านของเศรษฐกิจนั่นเองนะคะจดทันไหมทันนะห้อง3ชิวๆอยู่แล้วใช่ไหมคะจดทันไม่ทันแต่ว่าส่งสมุดครูเนื้อหาที่จดแต่ไม่เคยครบแต่วันนี้น่าจะครบนะพัฒนาการในด้านของเศรษฐกิจสมัยก่อนที่ทวีปอเมริกาเนี่ยเป็นอาณานิคมนะคะชนพื้นเมืองเนี่ยมีอยู่หลายเผ่าพันธุ์ที่ครูบอกเมื่อกี้นี้นะคะต่างก็จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงสัตว์นะคะหรือว่าหาของป่าในเอามาดำรงชีพมาเลี้ยงชีวิตตนเองรวมไปถึงในการทำหัตถกรรมนะคะเมื่อชาวยุโรปแล้วก็อังกฤษเนี่ยนักเรียนสเปนฝรั่งเศสเนี่ยอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานมายึดครองดินแดนอเมริกาเหนือเป็นอาณานิคมนะคะชาวอาณานิคมต่างก็บุกเบิกที่ดินนะคะในอเมริกาเหนือนะคะเพื่อที่จะทำการเพาะปลูกรวมไปถึงเลี้ยงสัตว์นะคะก็อย่างเช่นบริเวณที่เป็นอาณานิคมของอังกฤษนะคะก็จะทำการเพาะปลูกทำปศุสัตว์นะคะต่อมานะคะนักเรียนที่เป็นอาณานิคมของอังกฤษอ่ะก็ได้มีการขุดพบทองคำนะคะส่วนทางใต้ของทวีปอเมริกาเหนือเนี่ยก็จะทำไร่ปลูกข้าวนะคะปลูกฝ้ายนะคะทวีปอเมริกาเหนือเนี่ยถือเป็นทวีปที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันปิโตรเลียมก๊าซธรรมชาติและป่าไม้นะคะโดยเฉพาะป่าไม้เนี่ยนักเรียนมีพื้นที่ป่าไม้มากนะคะนักเรียนแล้วก็มากไม่พอพื้นที่ป่าไม้ของเขาเนี่ยมีความกว้างใหญ่ไพศาลนะคะนักเรียนซึ่งสามารถนำไม้เนี่ยที่เขามีพื้นที่ป่าเยอะแยะมากมายนักเรียนมาเป็นผลิตภัณฑ์ไม้นะคะรวมไปถึงนำไม้เนี่ยนะคะนักเรียนมาผลิตเป็นอะไรนะคะที่เราใช้ทุกวันนี้กระดาษนะคะนักเรียนนักเรียนอาจจะคิดมองไกลตัวเองไปนะคะอ่ะมาดู